ทิฟฟี่บันเทาวัดปรปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพราะอาหารซาร่าเดินหน้า หาพิการเจาะถ้ำหลวงตวกภูไปกับการสูบน้ำออกจากถ้ำอบอเหตุการณ์ยันถุกอางส่วนยังทำงานอย่างเต็มที่หวังนำตัวทีมหมูป,ป่าทั้ง13ชีวิตออกจากถ้ำไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวเปิดใจเจ้าของ power gel บริจาค3,000ชุดให้หน่วยซิลนำเข้าไปช่วยเหลือเด็กและโค้ชหวังเพิ่มสารอาหารปรับสมดุลในร่างกายไล่ออก ขออเฉาโคราชผู้สาวกับเด็กนักเรียนหญิงชั้นม2วัย14ปีคณะอนุกรรมก,การมีมติเอกฉันโคมให้ศึกษาที่การจังหวัดลงวามเห็น12กร,รกฎาคมนี้ชนทุกข่าวเจาะลึกทุกประเด็นกับองศธรลระกูลและกนบดวนจรัดคุณโฮงในข่าวชนข่าว สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับ้าสู่ข่าวชนข่าวภาคเย็นนะครับยังอยู่กับเราสองคนผมพงศธอรอระกูลครับและกนกนวลจรัดกุลโฮงค่ะเริ่มต้นข่าวชนข่าวภาคเย็นของเรานะครับกันด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยัรังกูลทรงมีพระราชกระแสทรงขอบใจชื่นชมทีมงานที่ช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงนะครับ โดยพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสทรงขอบใจชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ได้พบนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอนทีมหมูป,ป่าอะคาเดมีร่รวม13คนโดยทุกคนปลอดภัยดีทั้งนี้ทรงรับสั่งว่าความสําเร็จของการปฏิบัติในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจความรู้ความสามารถและความเสียสละของทุกฝ่ายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยนายยกรัฐมนตรีได้รับใส่กล้าวใส่กระหม่อมว่าเหตุการณ์ครั้งนี้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าความสมัครสมานสามัคคีและความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ว่าจะเชื้อชาติใดาศาสนาใดาต่างมีอยู่ในหัวใจอย่างเต็มเปี่ยมซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงชื่นชมยกย่องและขอให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในขั้นต่อไปให้สำเร็จลุล่วงอย่างดีที่สุดสมดังความหวังตั้งใจของทุกฝ่าย จึงนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ครับตอนนี้ค่ะเชื่อว่าหลายฝ่ายก็ส่งกําลังใจและก็ส่งกําลังแรงนะคะไปช่วยในภารกิจที่พาน้องๆทั้ง13คนออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าปัญหาและอุปสรรคตอนนี้ก็คือเรื่องของปริมาณน้ําและก็ฝนที่อาจจะตกมาสะสมเพิ่มเติมนะคะทางด้านใน นายนารงศักดิ์โอสถนาพรนะคะก็ได้มีการเปิดเผยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะโดยบอกว่าความคืบหน้าในภารกิจการช่วยทั้ง13ชีวิตตอนนี้ก็ดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องและก็ย้ําด้วยนะคะว่าขณะนี้ยังไม่ทิ้งแนวคิดในเรื่องของการสํารวจปล่องที่บริเวณตรงกับเนินนมสาวจุดที่ทั้ง13คนพักอยู่ขณะเดียวกันก็ยังเน้นในเรื่องของการสูบน้ําออกจากถ้าส่วนแนวคิดเรื่องการสอนเด็กดําน้ําในขณะนี้ก็ขึ้นอยู่กับการประเมินของหน่วยซิวค่ะ เอาเข้าไปแล้วแต่สายยังเดินไปไม่ถึงสายยังอยู่แถวๆสามแยกแล้วก็โทรศัพท์ตกน้ําหมดเสียหายหมดนะครับอันนี้ก็จัดชุดใหม่เข้าไปวันนี้การเข้าออกเนี่ยมันยากกว่าเดิมเพราะมันจะเข้าอยู่ที่ยิ่งแคบยิ่งแคบยิ่งแคบเพิ่งเพิ่งฝึกวันเดียวนะฮะวันวันก,กว่าเนี่ยคนที่ไม่เคยฝึกว่ายน้ำหรือดำน้ำมาก่อนเลยคง,คงไม่ง่ายมากนะฮะแล้วเราจะตอบตรงนี้ไม่ได้เพราะว่า มันต้องให้ครูฝึกเขาประเมินเป็นกระดาษเช็คลิสต์ให้ผมว่าเขามีศักยภาพแค่ไหนวันนี้เราหาตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดที่เราคิดว่าเราประเมินแล้วใกล้ที่สุดนะสี่ร้อยเมตรเราก็หยุดไว้ก่อนนะครับแต่ตรงนี้ตรงเนี้ยเราจะเอาแบบประเทศเข้าไปได้เลยนะฮะเราเราไม่เราไม่ขุดไปขุดไปอีกแล้วนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจนะฮะเราจะหาตำแหน่งที่ตรงกับตำแหน่งที่น้องเขาอยู่นะครับวันนี้ระดมสรรพกำลังทั้งหมดไปอยู่ตำแหน่งที่เราคาดว่าจะตรงกับพิกัดเดียวกันทั้งบนดินแล้วในถ้ำ นะครับแล้วเราจะจัดการอย่างตรงนั้นนะครับขณะที่พลตรีบัญชาดุริยพานผู้บัญชาการผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่37ก็เน้นย้ำถึงเรื่องที่ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่ามีความหวังดีแล้วก็อยากจะเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่นะคะขอให้มีการติดต่อผ่านศูนย์ประสานงานเท่านั้นเพราะว่าการกระทำบางอย่างอาจจะมีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติงานในภาพรวมได้ค่ะห้องน้ำผมนะเราทำเป็นระบบอยู่แล้ว ในถ้ำก็ทําโดยใช้เอาเครื่องไปสูบออกมาบนถ้าภูเขาก็อุดและเบียเบ่ยงเบนทางน้ํา <s> เพื่อไม่ให้น้าไหลลงอีกใต้ภูเขาผมก็พร่องน้ําตรงหน้าถ้าทรายทองที่บอกชัมม่วโมงละ1นล้านหกแสนลิตรตอนนี้เนี่ยพ่องไปแล้วประมาณเกือบ90กว่าชั่วโมงเ,ออเกิน90กว่าชั่วโมงแล้วน่าจะเกินร้อยสาล้านลิตรแล้วที่ออกมาแล้วก็น้ำแรงต่างที่ออกมาก็เริ่มน้อยแล้วระบบปฏิติการเราถูกเซตหมดแล้วซีอู๋ทอะไรใครทําอะไรคนที่นอกเหนือกว่านั้นเนี่ยอย่ามายุ่ง แต่เรื่องรบอะบบพ่องน้ำผมเชื่อว่าขนาดนี้เราคุมสถานการณ์ได้ด้านพลตรีฉลองชัยชยัรคำรองแม่ทัพภาคที่3ก็มีการระบุนะคะว่าการนําข้อมูลข่าวสารจากข้างในออกมาเพื่อประเมินเนี่ยใช้เวลาประมาณกว่า11ชั่วโมงโดยขาเข้าและก็ขาออกนะคะหน่วยซิลก็ใช้เวลา ถ้าเกิดขาเข้าเนี่ยใช้เวลา6ชั่วโมงค่ะออกหชั่วโมงรวมแล้วเป็น11ชั่วโมงส่วนเรื่องของการพร่องน้ําในถ้านะคะช่วงระยะแรกที่เราต้องทำเนี่ยต้องดําไปถึง3-4ถึงจุดการสูบน้ําตอนนี้ก็คืบหน้าไปได้เยอะค่ะเหลือเพียงดําน้ําจุดเดียวก่อนถึงบริเวณ3แยกทําให้การส่งยุธทธปกรณ์ตอนนี้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะการพร่องน้ําด้านในถ้านะครับเดี๋ยวด้านนอกถ้าจะเป็นท่านพลตีบัญชาก็ในช่วงระยะแรกที่เราเคยมี เหมือนเป็นเป็นแอ่งแล้วต้องดำต้องดำนะ่ะสามสจุดนะ่ะก็การสูบน้ำนะ่ะไปไปได้เยอะจะเหลือดำประมาณจุดจุดเดียวอันนี้หมายถึงช่วงแรกนะฮะก่อนถึง3แยกก็ทําให้การส่งสนับสนุนพวกอ่าอุปกรณ์พวกถัอกกาออกซิเจนพวกอะไรทั้งหลายหละมันมัน,ม,น,ม,นมันเร็วขึ้นนะครับ ขณะที่นายจงคล้ายวรพงศธรรองอธิบดีกรมอุทยานก็ระบุนะคะว่าวันนี้ภารกิจหลักก็คือการขึ้นไปข้างบนและค้นหาจุดที่ใกล้กับเนินนมสาวให้มากที่สุดค่ะวันนี้ภารกิจหลักเราก็คือว่าขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็เดินหาจุดที่เราคิดว่าสงสัยที่สุดนะครับก็จะปูพรมกันตรงนั้นนะครับส่วนด้านล่างถ้ามีคนเหลือนะครับเราก็ยังสำรวจตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนในตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดที่ท้าหลวงขุนน้ำนางนอนจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณพภิชาราชรินทครับสวัสดีครับเชิญครับ ยังคงเกาะติดภารกิจการช่วยเหลือน้องๆทั้ง13คนที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายนะคะตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยู่ที่บริเวณหน้าถ้ำนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นว่ายังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดทั้งวันนะคะเพื่อเร่งห,หาทางนำตัวน้องๆอ,ออกมาค่ะโดยสถานการณ์หน้าถ้ำหลวงตลอดทั้งวันนี้นะคะจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลารวมถึง ยังคงส่งเจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยซิลนักดำน้ำและทีมกู้ภัยค่ะสลรับสับเปลี่ยนกำลังพลเข้าไปภายในถ้ำเพื่อปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือน้องๆน,นักฟุตบอลทั้ง13คนอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งภารกิจ สำหรับการช่วยเหลือที่ยังคงเดินหน้าต่อก็คือการสำรวจโพงถ้ำด้านบนค่ะเพื่อหาพิกัดที่ใกล้เคียงกับบริเวณเนินนมสาวซึ่งเป็นจุดที่น้องๆอ,อยู่นะคะเพื่อที่จะใช้วิธีการโรยตัวเพื่อนำตัวน้องๆขึ้นขึ้นมาทางโพรงด,ด้านบนของถ้ำนะคะก่อนจะลำเลียงโดยใช้เฮลิคอปเตอร์นำส่งไปยังโรงพยาบาลเชียงรายค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าก็ได้ ทีมเก็บรังนกจังหวัดตรงังกลับมาปฏิบัติภารกิจด่วนค่ะและขณะน,นี้ทีมเก็บรังนกพร้อมอาสาสมัครร่วมกตัญยูค่ะก็ได้เดินทางขึ้นไปสำรวจหาโพรงด้านบนของถ้ำร่วมกับทีมของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วค่ะซึ่งหากสำรวจพบนะคะประเมินว่าและประเมินว่าใกล้เคียงจุดดังกล่าวก็จะประสานทีมหน่วยซิลและแพทย์ที่อยู่กับน้องๆค่ะว่าสามารถโดยตัวนำทั้งหมดขึ้นมาได้หรือไม่ซึ่งก็ต้องรอความคืบหน้านะคะนอกจาก นอกจากการหาโพรงถ้ำแล้วนะคะภารกิจหลักๆค่ะนั่นก็คือการระบายน้ำหรือว่าสูบน้ำออกจากถ้ำนะคะและจุดนี้ค่ะก็คือบริเวณจุดสูบน้ำหน้าถ้ำค่ะคือจะเห็นนะคะว่าเจ้าหน้าที่นั้นเร่งเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังค่ะและจุดนี้ก็และจุดนี้นะคะก็คือจุดหลักในการสูบน้ำออกจากถ้ำนี่ค่ะตรงนี้นะคะความสามารถ ที่จะสูบน้ําได้นะคะตรงนี้นะคะมีความสามารถถึง180,000ลิตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะและที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะมีความกังวลว่าการทํางานนะคะคือที่ยากลําบากก็คือในเรื่องของสภาพอากาศค่ะที่กังวลว่าอาจจะมีฝนตกลงมาค่ะจะเห็นนะคะว่าวันนี้เป็นที่น่ายินดีที่ว่า ตลอดทั้งวันนี้ยังไม่พบว่ามีฝนตกลงมาเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่จะไม่มีน้ําไหลเข้าไปเพิ่มเติมภายในถา้าดังนั้นนะคะการสูบน้ำเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะทำให้ปริมาณน,น้ำเนี่ยลดลงได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าตอนนี้จะไม่สายยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะจะนำตัวของน้องๆออ,ออกมาได้เมื่อไหรค่ค่ะ แต่ว่ายังคงมีการรายงานความคืบหน้าจากหน่วยซิลอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องนะคะว่าสุขภาพทั้งกายและใจของน้องๆยังดีค่ะแล้วก็เชื่อว่านะคะอีกไม่นานค่ะเราก็จะได้เห็นหน้าน้องๆทั้ง13คนแน่นอนค่ะครับขอบคุณ,ค,ค,ณคุณพพิชาราชรินผู้สื่อข่าวของเรานะครับที่เกาะติดสถานการณ์แล้วก็รายงานมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนะจะเห็นได้เลยว่านตอนนี้ปฏิบัติการหลักก็คือเป็นการสูบน้ำร่องน้ำออกจากถ้ำให้ได้มากที่สุด นะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยซิลนักกู้ภัยที่เข้าไปดูแลน้องๆภายในถ้ำเนี่ยให้สามารถที่จะทํางานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น,นค่ะแต่ว่าวันนี้เห็นข่าวดีเหมือนที่คุณพัชพิชาบอกก็คือว่าฟ้าเปิดแดดออกฝ<ใ>นยังไม่ตกนะคะณเนะวลานี้ถือว่าเป็นข่าวดีของเจ้าหน้าที่แล้วก็ตอนนี้หลายๆคนก็ส่งกําลังใจให้ผ่านน้องๆเนี่ยออกมาให้เร็วที่สุดด้วยค่ะครับเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างที่ออกมาแล้วโลกออนไลน์ก็มีการแชร์กันค่อนข้างเยอะเลยก็คือเรื่องของการมอบเงินเยียวยาให้กับ ครอบครัวของผู้สูญหายมีข่าวลือออกมาว่าทางภาครัฐเนี่ยจะทุ่มงบประมาณ1ล้านบาทนะครับในการมอบให้กับญาติของผู้สูญหายเรื่องนี้เนี่ยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับได้มีการพูดถึงความคืบหน้าของการช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงนะครับโดยท่านบิ๊กป้อมบอกว่าณนะตอนนี้คือต้องรอให้เด็กแข็งแรงก่อน ต้องสอนให้เด็กดำน้ำให้ได้ก่อนซึ่งณนะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งทำงานแข่งกับเวลาอยู่ส่วนช่องทางที่จะมีการนำเด็กออกมาจากด้านบนต้องเจาะปล่องในตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดจึงเห็นว่าทางที่ดีที่สุดคือต้องนำออกมาจากปากถ้ำก็คือเข้าทางไหนออกทางนั้นส่วนที่มีกระแสข่าวว่าทางภาครัฐเตรียมทุ่มงบ1ล้านบาทให้กับครอบครัวของเด็กที่ติดถ้ำหลวงพลเอกประวิตรวงสุวรรณปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงครับ การแก้ปัญหานี่ก็เรื่องของเจ้าหน้าที่ทางด้านนู้นก็เป็นในเรื่องของมันจะต้องทําให้เด็กแข็งแรงและเด็กว่ายน้ําได้ก่อนถ้าจะเอาออกทางทางทางปากถ้ำนะถ้าเอาออกทางข้างบนนั่นก็ว่ายเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเด็กจะอยู่ตรงไหนส่วนไหนของของของเขาที่เขาจะไปเจาะดูซึ่งขลานี้เขากาลังสํารวจดูว่าที่จะไปเจาะให้ใกล้ที่สุดที่จะเอาขึ้นได้ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็การนำพาทางทางออกทางปากถ้ำเนี่ยจะเป็นหนทางที่น่าจะปฏิบัติได้เร็วที่สุดแต่ว่าเด็กก็ยังว่ายน้ำไม่แข็งนะครับก็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 ออบอกไปแล้วว่าบอกไปตลอดทุกวันอยู่แล้วถามทุกวันคือเวลานี้ยอันดับแรกก็คือต้องให้เด็กแข็งแรงแล้วก็จะต้องผ่านผ่านอุปสรรคต่างๆนืน ออกมาทั้งปากถ้ำให้ได้กเพราะว่าม,ม,มีกระแสวิจารณ์เรื่องที่ว่าจะมีลบทุ่งลบหนึ่งล้านบาทตอน้ครอบครัวนี้จริงเฮ้ยไม่มีไม่ไมีมขณะเดียวกันนะครับท่านบิ๊กป้อมยังชี้แจงถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคุณนรงศักดิ์นะครับที่มีการโยกย้ายก่อนหน้านี้บอกว่านายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงไปแล้วและเชื่อว่าคนดีไปอยู่ที่ไหนก็สามารถพัฒนาได้ทุกพื้นที่ครับ ท่านนายกบอกหมดแล้วคุณถามอะไรล่ะท่านนายกบอกว่าไปคนไหนคนดีก็ไปทําไปอยู่ในพื้นที่ที่ถึงแม้จะเล็ก,กอะไรก็แล้วแต่ไปทําให้พื้นที่นั้นดีนะคนดีก็ไปทุกๆพื้นที่อ่ะไปทําทุกพื้นที่อ่ะทำพื้นที่นี้ดีแล้วก็ไปทําพื้นที่นู้นต่อไปนะเกาไม่เห็นมีอะไรเลยไยพูดจะให้ตีกันอยู่เลย นี่ครับตามข้อมูลที่ท่านนายกบอกก็คือว่าคนเก่งมาอยู่ที่ไหนพื้นที่นั้นก็สามารถพัฒนาได้เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไป เราจะเรียกคุณนรงศักดิ์โอสถนากรว่าเป็นผู้ว่าจังหวัดเชียงรายไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเป็นตำแหน่งผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนหรือถ้าเรียกสั้นๆก็คือผอศูนย์อำนวยการร่วมกันแล้วกัน,คะ,นะค่แต่พอพูดถึงเรื่องการบริจาคเงิน1ล้านบาทก่อนหน้านี้ก็มีคลิปออกมานะม,มีผู้สื่อข่าวไปสอบถาม้วยละค่ะท่านนรงศักดิ์ถามว่ามีข่าวมีกระแสข่าวว่าจะมีการบริจาคเงินให้กับครอบครรัวจิง หรือเปล่าท่านนารงศักดิ์ก็ตอบว่าเอามาจากไหนผู้สื่อข่าวก็ตอบอีกก็เอามาจากข่าวมาจากโซเชียลท่านนารงศักดิ์ก็ถามย้ำอีกครั้งหนึ่งเอามาจากไหนเพราะเพราะว่าพอเฉลยปุ๊บ,บไม่ใช่ข่าวที่เอามาจากไหนนะคะแต่ว่าท่านนารงศักดิ์บอกว่าเงินนั่นแหละเอามาจากไหนเหมือนเป็นจังหวะซิทคมอมใช่ไหมที่ผู้ประกาศผู้สื่อข่าวก็พยายามถามว่าเนี่ยจะเอาเงินมาจากไหนยังไงนะฮะท่านนรงศักดิ์ก็บอกว่าก็ถามว่าเอามาจากไหนผู้สื่อข่าวก็บอกข่าวเหรอ ครูบาก็บอกเงินน่ะจะมาจากไหนนะฮะเป็นจุะซิทคอมที่ทําให้ทุกคนก็หัวเราะกันนะฮะคลายความเครียดกันได้แต่ว่าอย่าลืมว่าต้องเรียกตาแหน่งใหม่แล้วเป็นผบเรียกสั้นๆว่าผบได้ไหมเอ่ยผบสู์อำนวยการะกแล้วกันคราวนี้ค่ะพาไปดูอีกหนึ่งกำลังใจส่งมาไกลถึงเนเธอร์แลนด์เลยนะคะเป็นเด็กน้อยวัย9้ขวบเท่านั้นคุณมงษ์ธนแต่ว่ามีการเขียนจดหมายไปถึงท่านนายกของเนเธอร์แลนด์เพื่อบอกให้ช่วยๆเนี่ยเด็กทั้ง13คนที่ติดอยู่ในถ้ำให้ออกมาอย่างปลอดภัยค่ะโดยผู้ใช้ f Facebook นะคะช ที่นีได้มีการโพสต์ภาพค่ะแล้วก็เรื่องราวสุดแสนประทับใจเลยของหนูน้อยที่ชื่อว่าเดนิสคารเมอร์นะคะอายุ9ปีเท่านั้นโดยก่อนหน้านี้หนูน้อยคนดังกล่าวเขาก็รู้เรื่องของกลุ่มนักฟุตบอลแล้วก็โค้ชทั้ง13คนที่หายตัวไปในถ้ำหลวงนะคะแล้วก็มีการโพสต์ถึงบทสนทนาด้วยมีคนหนึ่งเขาชื่อว่าโทนี่ค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศต,ตอนนี้เข้าช่วยเหลือแล้วนะคะแล้วคุณอันทินีก็ถามกลับมาบอกว่าแล้วในเทอร์แลนเนี่ยไม่คิดจะทําอะไรบ้างเลยหรือ คุณโทนี่ก็ตอบกลับไปว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของถ้ำเพราะว่าประเทศของเราไม่มีถม้ำแล้วคุณโทนี่เขาก็มีการโต้าะโต้ตอบถามกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็บอกว่าปัญหาตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องถ้ำแต่ว่าเป็นเรื่องของปริมาณน้ําที่มีมากจนพาเด็กเนี่ยออกมาจากถ้ำไม่ได้แล้วก็คิดว่าประเทศเนเธอร์แลนด์ถือว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดในเรื่องของการจัดการน้ําแล้วเดวนิสนะคะเจ้าหนูวัยเก้าขวบคนนี้ก็เลยถามมีการถอบถามว่าแล้วลูกเนี่ยอยากจะลองช่วยพวกเขาไหม อยากจะลองช่วยเด็กๆทั้ง13คนไหมถ้าเกิดอยากจะช่วยเนี่ยให้เขียนจดหมายไปหาน,นายกรัฐมนตรีของเราสิและนี่ก็คือที่มาของจดหมายของเด็กน้อยคนนี้นะคะนี่แหละค่ะฉบับนี้เลยค่ะถือว่าเป็นฉบับแรกของหนกเด็กน้อยเดนิสคนนี้เขาเขียนเองเลยเขาก็บอกว่าจะมีการส่งไปให้ถึงนายกรัฐมนตรีส่วนท่านนายกจะมีการตัดสินอย่างไรต่อไปก็เป็นสิทธิ์ของท่านค่ะเขาบอกว่า ที่เราทุกคนเนี่ยที่อยู่ที่เนเธอร์แลนด์ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในความคิดเห็นทุกคนซึ่งก็มีการแปลจดหมายเป็นภาษาไทยนะคะเขามีการเขียนว่าถึงคุณมาร์ครูเตอร์จากข่าวของสำนักข่าว NOS และวิทยุช่อง1ิฉันได้ยินมาว่ามีเด็กทั้ง13คนติดอยู่ในถ้ำที่ประเทศไทยตอนนี้พวกเขาก็ยังติดอยู่ในถ้ำที่มีน้ำเนี่ยร้อมรอบเลยตัวฉันเองเป็นคนไทยและคิดว่าประเทศเนเธอร์แลนด์มีประเทศที่เป็นเรื่องของเชี่ยวชาญในเรื่องการ การจัดระบบการจัดการน้ำบางทีคุณอาจจะช่วยอะไรได้บ้างแล้วก็ลงท้ายว่าขอบคุณล่วงหน้าด้วยความนับถืออย่างสูงแล้วก็มีการลงรายมือชื่อด้วยนะคะว่าเดนิสคาร์เมอร์อายุ9ปีเนี่ยแหละค่ะเป็นจดหมายของเด็กน้อยที่ส่งม,มาข้ามทวีปเลยเพื่ออยากจะช่วยทั้ง13ชีวิตให้ปลอดภัยค่ะเพราะฉะนั้นข่าวคราวเรื่องการติดถ้ำหลวงแห่งนี้ของทั้ง13คนนะครับ ขจรกระจายไปไกลทั่วโลกได้รับทราบข่าวกันรวมไปถึงคนที่เคยติดอยู่ในเหมืองที่ชิลีถ้ายังจําเหตุการณ์ั็ได้ะนะครับติดในเหมืองนาน69วันนะฮะแล้วต้องนับว่าอดีตคนงานเหมืองชิลีคนนี้เป็นเหมือนรุ่นพี่คุณกหนกนวลเป็นเหมือนคนที่เคยประสบเรื่องของปัญหาภัยพิบัติมาก่อน คนนี้คือนายมาริโอเซพาเวด้านะครับเจ้าของฉายาซูเปอร์มาริโอหนึ่งในคนงานเหมืองชาวชิลีที่ติดอยู่ในเหมืองใต้ดินนาน69วันเมื่อปี53ถ้ายังจำเหตุการณ์นี้กันได้โดยซูเปอร์มาริโอคนนี้ส่งข้อความให้กำลังใจนะครับทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง13คนที่ยังติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่แม่สายจังหวัดเชียงรายติดมาตั้งแต่23มิถุนายนที่ผ่านมารวมระยะเวลาแล้วเนี่ย10กว่าวันนะครับ โดยในคลิปนี้เนี่ยซูเปอร์มาริโออวยพรให้ทุกคนและครอบครัวของเด็กๆปลอดภัยขณะที่ภรรยาของซูเปอร์มาริโอก็คือเคที่วาลดิเวียได้กล่าวกับรอยเตอร์ว่าเธอต้องการให้ครอบครัวของคนเหล่านี้เนี่ยรับรวู้ว่าเธอเข้าใจหัวอกของทุกคนเป็นอย่างดีเธอรู้ซึ้งถึงอารมณ์ร่วมของญาติพี่น้องทั้งความเจ็บปวดความเศร้าและความสิ้นหวัง และวิงวอนขอให้พวกเขาอย่าสูญเสียความมั่นใจนะครับนี่คือสิ่งที่รุ่นพี่ที่เคยประสบภัยพิบัติมาก่อนส่งมาให้กําลังใจกับทั้ง13ชีวิตที่ติดภายในถ้าหลวงนะครับตอนนี้เชื่อว่าคนทั่วทั้งโลกก็ส่งกําลังใจไปที่ถ้าหลวงนะคะแล้วก็สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อไทยสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะสื่อญี่ปุ่นค่ะก็ได้มีการนําเสนอข่าวนี้กันด้วยนะคะพร้อมกับมีการวิเคราะห์ด้วยถึงปัจจัยต่างๆที่ทําให้ทั้ง13ชีวิตเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยค่ะโดยผู้ที่ใช้ a c e b o o k นะคะที่ชื่อว่า J Se มีการเปิดเผยนะคะว่ารายการข่าวของประเทศญี่ปุ่นที่มีการนําเสนอเรื่องราวการช่วยเหลือแล้วก็นําตัวเด็กและโค้ชทีมหมูป่าทั้ง13คนออกมาอย่างปลอดภยัยเขาก็ไปวิเคราะห์ค่ะแล้วก็ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์นี้บอกว่าทําไมทั้ง13คนถึงมีชีวิตอยู่รอดปลอดภยัยแม้ว่าติดอยู่ในถ้านะคะเขาก็มีการวิเคราะห์บอกว่าโชคดีเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3อย่างด้วยกันคือหนึ่งเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยติดขนมแล้วก็เอาเครื่องดื่มเข้าไปในถ้าด้วยเพราะว่าเขาก็วิเคราะห์ย้อนกลับไป เพราะว่าเด็กๆบอกว่าจะเข้าไปฉลองวันเกิดให้กับเพื่อนก็เลยมีการซื้อขนมไปค่ะประมาณ20ห่อรวมถึงเครื่องดื่มอีกประมาณ20กระขวดสิ่งเหล่านี้แ่ะค่ะทำให้เป็นสเสบียงที่ใช้ในการประทังชีวิตรอดได้และโชคดีขั้นที่2นะคะเพราะว่าโค้ชวัย25ปีได้มีการแนะนําเด็กๆทุกคนไม่ให้ส่งเสียงดังแล้วก็ไม่ให้ขยับตัวเยอะจนเกินความจําเป็นค่ะซึ่งโค้ชนะคะถือว่ามีสติปัญญาดีมากแล้วก็พอไม่ขยับตัวเนี่ยก็ไม่มีการใช้พลังงานมากจนเกินไป อาหารและน้ําก็เพียงพอต่อทั้ง13ชีวิตค่ะส่วนโชคดีขั้นที่3นะคะเพราะว่าสภาพแวดล้อมในถ้ายังคงเป็นใจแม้ว่าเด็กเนี่ยจะมีการหนีภัยนะคะเข้าไปในถ้าลึกแล้วแล้วก็ออกมาไม่ได้แต่ว่าสภาพอากาศในถ้าเนี่ยถือว่ายังไม่โหดร้ายจนเกินไปสําหรับการเอาชีวิตรอดอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ20-25องศาเขาบอกว่าสิ่งนี้แหละที่ทําให้เด็กๆทั้ง13คนรอดนะคะและหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในการประจนภัยในถา้าอย่างคุณโยชิดะ ก็มีการให้ความเห็นค่ะบอกว่าเพราะว่าอุณหภูมิที่ไม่ต่ำจนเกินไปทำให้เด็กๆที่ใส่เสื้อยูนิฟอร์มแขนสั้นขาสั้นสามารถเข้าไปอยู่ได้แถมยังมีหยดน้ำฝนที่ใช้ดื่มเพื่อประทังชีวิตด้วยและ3ความโชคดีนี้ล่ละค่ะเลยทำให้ทุกคนอยู่ <c oughs> รอดปลอดภัยในครั้งนี้และใน Facebook นะคะตอนท้ายก็มีการระบุด้วยว่าชอบการวิเคราะห์จากการเชี่ยวชาญการผจญภัยถา้าและก็ชอบวิธีการนาเสนอเนื้อหาสาระของรายการข่าวญี่ปุ่นเพราะว่านี่นะคะ ไม่ใช่ข่าวเล็กๆหรือว่าข่าวที่เกิดขึ้นแต่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วข่าวนี้ล่ละค่ะจะกลายเป็นบทเรียนของคนทั้งโลกเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมี13ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายแห่งนี้สำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักนะคะมีการรายงานข่าวนี้กันไปทั่วโลกเลยโดยเฉพาะสื่อจากญี่ปุ่นที่เราจะได้เห็นการรายงานข่าวที่ค่อนข้าง มีรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับมีคลิปบางช่วงบางตอนที่ท่านผู้ชมอาจจะได้เห็นนะครับเป็นคลิปการสาธิตวิธีการบอกจําลองเหตุการณ์ถึงเรื่องของสภาวะภายในถ้าหลวงขุนน้านางนอนแห่งนี้ว่าถ้าหากว่าคุณต้องดําน้ำฮะถ้าคุณต้องดําน้ําในสภาวะที่เป็นถ้าในพื้นที่ปิด สภาพจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราขออ้างอิงรายงานจากสื่อญี่ปุ่นนะครับมาอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชม <c oughs> ชัดๆในสตูของเราอีกรอบหนึ่งเพราะ <c oughs> ว่าเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านอาจเจะไม่เคยเห็นคลิปนี้เขาเป็นคลิปที่เผยแพร่ทาง <c oughs> โลกออนไลน์นะครับนี่คือเป็นตู้น้ำนะฮะ <c oughs> เป็นตู้ขนาด60เซนติเมตรที่เราจําลองว่านี่น่าจะเป็นพื้นที่ในการที่จะดําเนินไปด้านหน้าอยู่ภายในถ้ำ <c oughs> ถ้าหากว่า เป็นสถานการณ์ปกติแบบนี้ที่น้ำใสแบบนี้ผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับด้านนี้ของเราเนี่ยจะมีการแปะโลโก้ของช่องนิว1 8เอาไว้แล้วผมจะยองลองย่อนกล้องตัวนี้ลงไปแล้วให้ดูนะครับสภาพหลังจากที่อยู่ในน้ำใสเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวลองย่อนกล้องไปดูก่อนนะฮะเดี๋ยวดูภาพไปพร้อมๆกันนะครับนี่น้ำใสนะคะนี่คือสภาวะของน้ำใสฮะเป็นแบบนี้เราจะเห็นโลโก้ของช่องนิว1 8ได้อย่างชัดเจนนะฮะแต่ ถ้าหากว่าผมจะปรับเปลี่ยนให้น้ำใสนี้กลายเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยโคลนและมีความขุนนะครับจำลองเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในถ้ำหลวงเลยด้วยการใส่ดินเข้าไปนะฮะอันนี้เป็นดินนะคะซึ่งเป็นดินโคลนมีลักษณะคล้ายกับดินที่อยู่ในถ้ำหลวงนะเวลานี้เราจะลองใส่เข้าไปนะคะครับลองใส่ดินใส่โคลนเข้าไปเพื่อให้น้ำที่เคยใส่เนี่ยกลายเป็นน้ำที่ขุนแล้วจะเป็นการจำลองว่าถ้าหากน้องๆทั้งสิบาคน ต้องมีการดําน้ำจากจุดที่เรียกว่าเนินนมสาวแล้วออกมาทางปากถ้ำนะฮะเรื่องของทัศนวิสัยในการดําน้ำน้องๆแต่ละคนจะเห็นเป็นอย่างไรบ้างะนะครับนี่คือณนะตอนนี้เรากําลังจําลองให้ได้เห็นนะฮะก็คือจะนําดินนําคลนเนี่ยใส่เข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวก็จะลองนะคะให้ท่านผู้ชมได้เห็นทัศนวิสัยผ่านทางกล้องที่เราจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นด้วยนะคะคจะได้รู้ว่าเอ๊ะ ที่เราได้ถามนะครับผู้เชี่ยวชาญไปว่าระหว่างการเจาะโพรงถ้ำกับการพาน้องๆดำน้ำออกมาให้เลือกปฏิบัติอย่างไหนง่ายกว่ากันก็มีคำถามกลับมาว่าแล้วถ้าให้เราดำน้ำเราจะกล้าดำไหมถ้าสภาวะของน้ำเป็นแบบนี้นะครับนี่จำลองว่านี่คือสภาวะของน้ำภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับคิดซะว่าเป็นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะลองจุ่มกล้องลงไปให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าทัศนวิสัย ของทั้งหน่วยซีลก็ดีหรือว่าทั้ง13ชีวิตที่จะมีการดำน้ำออกมาที่ปากถ้ำเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวดูภาพตามกันไปนะฮะตอนนี้ผมหย่อนกล้องลงไปแล้วนะครับนี่ครับนี่คือทัศนวิสัยนะครับที่เกิดขึ้นภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้นะครับตอนนี้ผมกำลังดำเนินไปข้างหน้าอย่างช้าๆท่านผู้ชมจะมองไม่เห็นโลโก้ของช่องนิว18เลยนะครับ เพราะว่าเต็มไปด้วยโครนนะตอนนี้ผมดําเนินมาอยู่ที่ประมาณเครื่องตู้ก็คืออยู่ที่ประมาณ30ซนติเมตรค่ะนี่ขนาดระยะห่างนะฮะแค่นี้เองนะ30ซ <cm, S 2> นติเมตรแล้วข้างหน้าคือทางที่จะมุ่งหน้าไปเป้าหมายคือโลโก้ของช่องนิวสิท่านผู้ชมจะไม่เห็นเลยนะฮะว่าโลโก้ช่องอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปผมจะเคลื่อนไปข้างหน้าอีกเพื่อจะได้เห็นว่าทัศนวิสัยที่เราจะเห็นโลโก้ช่องนิวสิเนี่ยใกล้ที่สุดคืออยู่ที่กี่เซนติเมตรนะครับอะค่อ,คอยๆเลื่อนไปข้างหน้านะฮะอดูภาพไปพร้อมกันนะคร นะตอนนี้ผมกําลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้ายังไม่เห็นนะครับยัง,ยงมไม่นสนิทอยู่นะคะยังไม่เห็นนะฮะ <caf. S 1> น, um นี่ครับค่อยๆเคลื่อนที่ไปนี่ครับตอนนี้นี่ครับตอนนี้ถึงจะเริ่มเห็นแล้วค่ะ <The> เริ่มเห็นโลโก้ของนิวสิบแปดแล้วนะครับนี่ฮะนี่คือโลโก้ของช่องนิวสิบแปดของเรา <Tribe kita. S 1> ที่เราเคลื่อนที่มาข้างหน้าจากสามสิบเซนเคลื่อนมาเพิ่มเติมณตรงนี้เนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณห้าเซนนะครับไม่ไม่ถึงห้าเซนด้วยซ้ำไปเนี่ยนะ ห้าเซนไกลมากถึงจะได้เห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างลองนึกภาพตามท่านผู้ชมถ้าสมมุติด้านหน้ามีหินงอกหินย้อยหรือมีโขดหินมีสิ่งกีดขวางเราจะไม่มีทางเห็นสิ่งกีดขวางเหล่านั้นได้ภายในระยะ6กสเซน3ามสิเซนสิเซนก็ยังไม่เห็นแต่จะมาเห็นอีกครั้งหนึ่งคือ 5เซนแล้วคุณกนกรวนท่านผู้ชม5เซนนี่คือเห็นแบบเลือนลางด้วยนะคะคในบางช่วงในบางจังหวะถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นถ้ำแล้วก็มีบริเวณที่มีทางแคบหรือว่ามีหินย้อยหินงอกต,อตอกลงมาเนี่ยโ,โหยิ่งเป็นอุป,ปสรรคต่อการดำน้ำําอันนี้เราไม่ได้รวมถึงกระแสะน้ําที่เชี่ยวด้วยนะแล้วก็ระดับน้ําที่สูงแล้วก็ตอนนี้เรามาจําลองในสตูดิโอคือมีแสงเนี่ยค่อนข้างจะสว่างแต่ถ้าเกิดว่าในถ้ำจริงๆแล้วคือมืดสนิทเลยนะคะจะยิ่งมืดกว่านี้อีกหลายเท่าเลยใช่แล้วถึงแม้ว่าจะมีไฟฉายตามหนววยยซลไปด้ แต่ในสภาวะที่น้ําขุ่นแบบนี้เป็นโคลแบบนี้ไฟฉายแทบจะไม่ช่วยในสถานการณ์ในการดำน้ำในที่ปิดในถ้ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านผู้ชมยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมนะฮะจะลองสาธิตใส่หน้ากากดำน้ำแล้วก็จะลองดำลงไปดูหน่อยว่าจะเห็นหรือไม่เห็นนะฮะเมื่อสักครู่นี้มองผ่านเลนมามองผ่านกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นักผมเนี่ยจะอาสาเลยลองดูนะฮะ ขออนุญาตใส่เสื้อคลุมกันน้านิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลอะด้วยะะแล้วก็เดี๋ยวจะเปียกมหมนะฮะเพราะว่าคโคลนนี้ก็คือเป็นดินคโคลนเลยนะคะที่จะลักษณะคล้ายกับดินที่อยู่ในถ้ำนะคะอ่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพตามไปพร้อมๆกันค่ะนะฮะแล้วก็หน้ากากนี้อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่หน้ากากที่ที่หน่วยซีลหรือว่าได้รับบริจาคไปให้กับน้องๆน,นะฮะแต่ว่าเป็นหน้ากากลักษณะคล้ายๆกันที่เป็น O m a s ปิดทั้งใบหน้าเหมือนกันนะครับก็จะลองดูว่า ถ้าน้องๆต้องใส่อุปกรณ์นี้แล้วก็ใช้ในการดำน้ำเนี่ยจะเป็นยังไงนี่ค่ะจำลองสถานการณ์แล้วนะคะเอาจะน้นจะลงไปแล้วนะคะค่ะนี่คุณพงศธรลงไปในน้ำแล้วนะคะมองเห็นอะไรไหมคะคุณพงศธรตรงน,นี้คือในระยะ30เซนติเมตรนะคะตอนนี้ มองในแนวดิยมองอะไรไม่เห็นเลยครับมองในแนวดนิงมองอะไรไม่เห็นเลยค่มองไม่เห็นอะไรเลยไม่เหนอะเห็นเน้นขุ่นอย่างเดียวไม่เห็นอะไรเลยครับนี่ค่ะไม่เห็นอะไรเลยนี่ขนาดเป็นการจําลองแค่30เซนติเมตรแล้วก็5้าเซนติเมตรตรงนี้ยังไม่ไม่เห็นอะไรเลยยังเป็นภาพขุ่นอยู่เลยนะคะครับใช่อือันนี้คือเราจานองให้ผู้ชมได้ได้นึกภาพตามนะครับว่า เราเป็น13คนเป็นหน่วยซิลที่ต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยแล้วเจอสภาพของน้ำที่เป็นแบบนี้อย่างที่บอกไปว่าปัจจัยอื่นๆยังมีอีกเยอะมากใช่ค่ะตรงน,นี้เราอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างนะฮะอ,อยู่ในอ,อุปกรณ์ที่ป่วงแสงด้วยนะครับแล้วก็ดินโคลนเนี่ยก็ไม่ได้หนาแน่นเท่ากับภายในถ้ำด้วยแต่พอเราได้ลองใช้ทั้งกล้องส่องลงไปแล้วใช้ทั้งหน้าก,ากากที่ผมใส่แล้วก็ลองดำลงไปแล้วปรากฏว่า มองไม่เห็นอะไรเลยทัศนวิสัยในการดำน้ำําต้องบอกเลยว่าแย่มากนี่คืออุปสรรคสําคัญของเ<ม>จ้าหน้าที่ที่จะลําเลียงทั้ง13ชีวิตออกมาจากถ้าหลวงได้อย่างปลอดภัยจึงเป็นคําถามว่าวิธีการที่ปลอดภัยและดีที่สุดในการนํา13คนออกมาจากถ้าต้องใช้วิธีไหนกันแน่ะนะฮะระหว่างการดำน้ําออกมามาที่ปากถ้าเลยเข้าทางไหนออกทางนั้น<ม>หรือเราจะเสียเวลาไปหาโพรงหาช่องแล้วเจาะเพิ่มเติมในการที่จะโรยตัว แล้วก็ไปลำเลียงทั้ง13คนขึ้นมาอย่างปลอดภัยวิธีไหนณนะตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังทํางานอย่างเข้มข้นเลยนะครับ <c oughs> เพื่อหาหนทางที่ดีที่สุดในการที่จะพาทั้ง13คนออกมาจากถ้าหลวงให้ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นผู้ชมเองก็ต้องใจเย็น ค่อยๆติดตาม,มการทํางานของเจ้าหน้าที่ต่อไปะนะครับว่าจะมีการวางแผนในการดําเนินการอย่างไรอย่าเพิ่งไปเร่ง<ม>ไปรีบไปกดดันเจ้าหน้าที่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็เชื่อแหละว่าตั้งใจทํางานกันอย่างเต็มที่แล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมเรื่องความปลอดภัยของน้องๆ<ม>ตอนนี้ที่หลายคนก็ห่วงเป็นเรื่องอันดับหนึ่งเลยนะคะถ้าเกิดว่าหากยังไม่ปลอดภัยหรือว่าสภาพร่างกายยังไม่พร้อมเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นปัญหาอุปสรรคขนาดนโทโพรทอน,อนตอนนี้ร่างกายนี่คือสภาพพร้อมร้อยเปอร์เซนต์ยังมองแทบจะไม่เห็นเลยถ้าเกิดน้อง ร่างกายอ่อนเพลียหรือว่าสภาพร่างกายเนี่ยไม่พร้อมจริงๆอาจจะเป็นอุปสรรคที่เพิ่มทวีคูณขึ้นไปอีกนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรานําแนวคิดนี้มาจากสื่อของญี่ปุ่นนะครับที่เขามีการจําลองเหตุการณ์ก็มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอไปแล้วแต่ว่าหลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้เห็นเราก็เลยนํามาแสดงให้เห็นอีกครั้งหนึ่งในสตูดิโอสดๆแบบนี้เลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจําลองว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ในถ้าหลวงนี่คือความยากของการช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตนะครับใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันกครู่อน ่งหน้านะคะยังมาติดตามภารกิจการช่วยทั้ง13ชีวิตกันต่อค่ะค